สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับ EP ที่2นะครับเรามาต่อกันนะครับในหลักการนะครับใช้งานอินเวอร์เตอร์ไฮบริดยังไงให้ทนนะครับไม่เสียง่ายเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ชม EP แรกนะครับก็ลองย้อนกลับไปดู EP แรกก่อนได้นะครับหลักการใช้งานยังไงให้ทนทานเนาะสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่2ผมจะมาพูดถึงเรื่องนะครับบีมเอสตัดนะครับทำให้อินเวอร์เตอร์พวกนี้พังได้นะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับ BMS ตัดยังไงนะครับตัดตอนไหนนะครับ BMS นะครับเรื่องนี้นะครับ EP นี้จะเกี่ยวกับคนที่ใช้แบตตระกูลลิเธียมนะครับไม่ว่าจะเป็นลิเธียมฟอสเฟตลิเธียมไอออนลิเธียม NMC อะไรก็แล้วแต่นะครับตระกูลลิเธียมที่ต้องมี BMS มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์มาเกี่ยวข้องนะครับคนที่ใช้นะครับคนที่ใช้แบตตะกั่วกดแบตน้ำหรือแบตเจลทั่วไปนะครับก็ฟังไว้เป็นข้อมูลได้นะครับอาจจะมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกันนะครับแต่หลักๆแล้วจะเป็นคนที่ใช้แบตตระกูลลิเธียมที่ต้องมี BMS นะครับ BMS ตัดนะครับในระหว่างที่เราใช้เครื่องอยู่นะครับโดยเฉพาะในตอนกลางวันนะครับที่แผงกำลังชาร์จลงแบตอยู่นะครับและก็กำลังใช้โหลดอยู่ด้วยมีระบบ AC ต่อเข้าด้วยเรียกง่ายๆว่าต่อเข้าทุกอย่างทั้งแผงทั้ง AC ทั้งแบตนะครับแล้วอยู่ดีๆนะครับด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ BMS เกิดตัดนะครับเทคออฟตัวเองออกไปนะครับเครื่องนะครับมันจะเกิดเออร์เรอร์นะครับเครื่องบางตัวบางรุ่นนะครับณขณะนั้นนะครับ BMS ตัดอาจจะพังได้เลยหรืออาจจะช็อตระเบิดได้เลยนะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่า BMS นะครับมันตัดได้ยังไงมีแนวทางป้องกันยังไงนะครับหลักๆเลยนะครับ BMS จะตัดก็คือว่าเซลล์บางเซลล์นะครับเซลล์บางเซลล์ของแบตลิเธียมมันอาจจะมีปัญหาอยู่อาจจะต่ำเกินหรืออาจจะสูงเกินนะครับบางเซลล์นะอย่างสมมุตินะครับระบบ24โวลต์อาจจะมี 7-8 เซลล์นะครับหรือ 7-8S นั่นเองนะระบบ48ก็จะมี17นะครับถึง14-16เซลล์อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะครับแต่ละเซลล์นะแต่ละเซลล์มันแรงดันจะต้องได้อยู่ในเกณฑ์ของ BMS นะครับจะต้องเกือบเท่ากันทุกเซลล์ก็ว่าได้นะครับถ้ามีเซลล์ใดเซลล์หนึ่งเกิดกระโดดขึ้นไปมันก็จะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ BMS ตัดนะครับและก็ทำให้ระบบเรามีปัญหาได้นะครับแนวทางป้องกันนะครับการชาร์จนะครับการตั้งค่าการชาร์จเราจะตั้งให้อินเวอร์เตอร์นะครับไม่ชาร์จจนนะครับจนถึงเกณฑ์ที่ BMS ตัดนะครับกล่าวคือนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยยกตัวอย่างเป็นระบบ48โวลต์ BMS นะครับอาจจะตัดอยู่ราวๆนะครับ58โวลต์อันนี้คือยกตัวอย่างนะครับเพราะว่าแรงดันแบตแต่ละชนิดนะครับมันจะไม่เหมือนกันผมจะไม่พูดถึงแรงดันแบตในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพแล้วกันนะครับยกตัวอย่างว่า BMS เรานะครับตัดที่58โวลต์นะครับเครื่องอินเวอร์เตอร์เราจะตั้งให้มันชาร์จแค่ถึง56หรือ57โวลต์นะครับอย่าให้เกิน58นะครับเพราะเนื่องจากว่าเมื่อมันไปแตะที่58โวลต์นะครับเราแผงเยอะนะครับแดดดีนะครับแผงเยอะก็ตั้งตะบี้ตะบันตั้งชาร์จเข้าไป50 60แอมป์ตั้งชาร์จแรงดันเยอะๆแบตจะได้เต็มเกิดแรงดันตรงนั้นนะครับมันแตะเกินที่ BMS เซตค่าไว้BMS จะสั่งตัดทันทีเมื่อสั่งตัดอินเวอร์เตอร์ระบบเราจะมีปัญหาได้ล่มได้หรือช็อตระเบิดตุ่มตามได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการตั้งค่าแรงดันชาร์จก็ต้องดูให้ดีๆว่านะครับเราควรที่จะตั้งเท่าไหร่นะแรงดันแบตแต่ละชนิดแต่ละเซลล์นะครับมันไม่เหมือนกันอย่าง NMC นะครับ NMC ก็ค่าชาร์จเต็มอีกแบบนึงฟอสเฟตค่าชาร์จเต็มก็อีกแบบนึงนะครับใครที่เล่นตระกูลแบตลิเธียมพวกนี้นะครับจำเป็นจะต้องรู้แรงดันชาร์จเต็มนะครับว่าเราชาร์จไปถึงกี่โวลต์นะครับและจำเป็นที่จะต้องรู้ว่า BMS ตัวนั้นๆ นะครับมันจะตัดที่กี่โวลต์นะครับยังไงก็ต้องหาข้อมูลพวกนี้ด้วยนะครับเพื่อการใช้งานอย่างถูกวิธีนะครับทีนี้นะครับพูดถึงในส่วนของการชาร์จไปแล้วทีนี้นะครับการดิสชาร์จก็มีผลเหมือนกันนะครับดิสชาร์จคือยังไงก็คือตอนที่เราใช้โหลดในตอนกลางคืนนะครับบางคนต่อ AC เข้าร่วมนะบางคนต่อ AC เข้าร่วมแล้วก็แผงนะครับแล้วก็แบตนะต่อ3แรงจ่ายเข้าร่วมทีนี้
ตกกลางคืนนะครับแหล่งจ่ายที่2ก็คือแผงก็จะตัดออกไปแล้วนะครับเพราะกลางคืนมันก็จะไม่มีแดดนะครับไม่มีแดดก็จะไม่มีไฟไม่มีไฟในส่วนของแผงโซลาเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแหล่งจ่าย2อย่างก็คือ AC นะครับ AC กับฝั่งแบตนะครับทีนี้นะปัญหาเกิดขึ้นตรงที่ว่าลูกค้าใช้ไปนะครับแล้วอยู่ดีๆระบบล่มนะครับทำไมมันไม่สลับมาใช้ฝั่ง AC นะครับอยู่ดีๆมันตัดเครื่องดับไปเลยนะครับปัญหานี้นะครับอาจจะเกิดจาก BMS นะครับมันตัดก่อนนะครับเนื่องจากว่าเราตั้งต่ำตัดของเครื่องนะครับไม่แมทกับ BMS ของแบตชุดนั้นๆนะครับความหมายก็คือว่านะครับตระกูลไฮบริดพวกนี้นะครับสามารถตั้งแรงดันต่ำตัดได้ทุกตัวนะครับเราจะตั้งต่ำตัดให้อินเวอร์เตอร์ตัดก่อนที่ BMS จะตัดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อีกเหมือนกันต้องรู้นะครับว่า BMS มันจะตัดที่กี่โวลต์นะครับเราก็ตั้งอินเวอร์เตอร์ให้ตัดก่อนที่ BMS จะตัดแค่นั้นเองนะครับยกตัวอย่างนะครับสมมุติระบบแบต48โวลต์นะครับมันจะตัดที่นะครับ BMS จะตัดที่ราวๆ44นะครับ44โวลต์หรือ45โวลต์นะครับเราตั้งอินเวอร์เตอร์ให้ตัดก่อนหน้านั้นนะครับนะให้ตัดประมาณสมมุติว่า BMS จะตัดที่44เราตั้งอินเวอร์เตอร์ให้ตัดที่45หรือ46โวลต์นะครับตั้งอินเวอร์เตอร์ให้ตัดก่อนนะครับการตั้งต่ำตัดของอินเวอร์เตอร์ตระกูลไฮบริดนะครับเมื่อถึงแรงดันต่ำตัดมันจะไม่ได้ปิดระบบนะครับนะมันจะไม่ได้ปิดระบบมันจะสลับแรงจ่ายนะครับอย่างสมมุติถึงแรงดันต่ำตัดปุ๊บเรามี2แรงจ่ายอย่างที่บอกไปแล้วนะครับมีฝั่ง AC กับฝั่งแบตนะครับเมื่อแบตถึงระดับต่ำตัดนะครับเครื่องจะประมวลผลว่าแบตต่ำก็สลับไปใช้ฝั่ง AC นะครับแล้วก็ดึง AC ส่วนหนึ่งมาชาร์จลงแบตนะครับเราสามารถเซตค่าได้เยอะแยะมากนะครับสำหรับตระกูลเครื่องไฮบริดนะเพราะฉะนั้นนะครับระบบใครที่ร่มบ่อยๆนะโดยเฉพาะคนที่ใช้แบตลิเธียมนะครับก็ให้สังเกตจุดนี้ว่าตั้งค่าต่ำตัดแมทกับBMS ของเราไหมนะครับอินเวอร์เตอร์พวกนี้เกิดแบตอ่อนลงไปเรื่อยๆจนถึงระดับต่ำตัดของมันมันจะสลับแรงจ่ายไปใช้ฝั่ง AC นะครับแต่นะครับมันจะไม่เหมือนกันกับกรณีที่ว่าอยู่ดีๆแบตหายไปเลยเนื่องจากว่า BMS ตัดเครื่องมันจะติดเออร์เลอร์มันจะบางทีมันจะไม่สลับแรงจ่ายให้เรานะมันจะไม่ได้สลับไปใช้ฝั่ง AC เนื่องจากว่านะครับมันเกิดเออร์เรอร์นะครับประมวลผลไม่ได้หรือประมวลผลผิดพลาดนะครับอยู่ดีๆแบตหายนะครับมันยังไม่ได้ประมวลผลอะไรเลยนะมันก็เลยเกิดเออร์เรอร์เกิดอุบัติเหตุเกิดช็อตต่างๆได้นะแต่นะครับกรณีเดียวกันถ้าแบตค่อยๆลดลงทีละนิดนะครับลดลงทีละนิดไปแตะระดับต่ำตัดปุ๊บเครื่องมันมีเวลาให้ประมวลผลว่าแบตเริ่มอ่อนแล้วนะครับควรที่จะสลับแรงจ่ายได้แล้วอันนี้เครื่องมันก็จะทำงานได้ทันสำหรับหัวข้อนี้นะครับ EP ที่2เรื่อง BMS นะครับก็คงต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขาดตกบกพร่องยังไงนะครับก็ต้องขออภัยเพราะว่าข้อมูลมันเยอะจริงๆผมไม่มีสคริปต์นะครับด้นสดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นข้อมูลอาจจะหลวมไปนิดนึงหรืออาจจะได้ข้อมูลไม่ครบเพราะฉะนั้นแล้วขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยผู้รับชมไว้ด้วยณที่นี้นะครับสำหรับนะครับคลิปนี้ EP ที่2ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกัน EP ต่อไปนะครับ EP ต่อไป EP ที่3นะครับเราจะมาพูดถึงนะครับขั้นตอนการเปิดอินเวอร์เตอร์การต่อระบบยังไงนะครับไม่ให้ระบบพังเสียหายนะครับเพราะหลายเครื่องมากนะครับต่อคนต่อใช้งานเองนะครับทำเสียหายเองก็มีมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้น EP ต่อไปเราจะมาพูดถึงขั้นตอนลำดับขั้นตอนของการเปิดเครื่องหรือปิดเครื่องหรือต่อแรงจ่ายเข้าอย่างสมมุติว่า AC แผงหรือแบตอันไหนจะเข้าก่อนอันไหนจะเข้าหลังอันไหนจะออกก่อนอันไหนจะออกหลังนะครับ EP ต่อไปเรามาพูดกันในส่วนของเรื่องนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าสวัสดีครับ